าณิชย์จับมือเกาหลีต่อยอดอุตสาหกรรมเพลงไทยเศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 13:35 น.นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการของอุตสาหกรรมเพลงในยุคดิจิทัลรวมถึงแนวทางการใช้ลิขสิทธิ์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเพลงให้มีประสิทธิภาพกรมได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเกาหลี MCST และสำนักงานคุ้มครองลิขสิทธิ์เกาหลี KCOPA จัดการสัมมนาเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพลงด้วยลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมหานครทั้งนี้สมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศหรือ IFPI ระบุในปี2566อุตสาหกรรมเพลงของไทยมีมูลค่ากว่า 3,748 ล้านบาทสูงเป็นอันดับที่26ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการขยายตัว 6.32% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเป็นรายได้จากระบบสตรีมมิ่งมากถึง 92.8% หรือ 3,480 ล้านบาทโดยเพลงไทยได้รับความนิยมสูงขึ้นมากโดยในเอเชียถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากปัจจุบันเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างโอกาสทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมดนตรีของไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเพลงจากเกาหลีและรับฟังกลยุทธ์การบุกตลาดเพลงในต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านเพลงและดนตรีระหว่างสองประเทศเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงและดนตรีของไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยผลักดันการสร้างมูลค่าทางการค้าและเพิ่มความสามารถด้านแข่งขันให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อโปลิสเทโรปล่อยทีเด็ดส่งท้ายเปิดบ้านอัดแบงคอกช่วยบุรีรัมย์ผงาดแชมป์ไทยลีกกีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 20:53 น.โปลิสเทโร FC แม้ว่าจะตกชั้นไปเล่นไทยลีก2ฤดูกาลหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมให้ใครมาเอาแต้มในบ้านตัวเองเปิดรังอัดทรูแบงคอกยูไนเต็ดส่งบุรีรัมย์ผงาดแชมป์โปลิสเทโร FC ทีมอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนรีโวไทยลีก 2023-24 มีโปรแกรมเปิดบ้านที่สนามบุญญจินดารับการมาเยือนของแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดเมื่อวันที่17พฤษภาคมโดยเกมนี้ทีมเยือนต้องชนะจึงยังมีลุ้นคว้าลีกสูงสุดครั้งแรกของสโมสรเกมครึ่งแรกทีมเยือนที่ต้องการชัยชนะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าและมีจังหวะลุ้นทำประตูมากกว่าแต่ว่ายังขาดความเฉียบคมขณะที่เจ้าบ้านเน้นการตั้งรับเพื่อรอจังหวะโต้กลับเร็วกระทั่งนาที36เดนนิสวินลานูวาส่งบอลตุงตาข่ายให้เจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 ครึ่งหลังรูปเกมยังไม่แตกต่างจากครึ่งแรกมากนักทีมเยือนพยายามเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องแต่ว่านาที54เจ้าบ้านได้โอกาสโต้กลับณัฐวุฒิมูลสุวรรณเปิดจากกราบขวาไปหน้าปากประตูจูเวลซูมูโฉบเข้าหม่งยัดเสาแรกพาเทโรหนีห่าง 2-0 เท่านั้นไม่พอนาที83ยาเชียอิสลามียิงให้เจ้าบ้านทิ้งขาด 3-0 จากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมโปลิสเทโร FC เปิดบ้านเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด 3-0 เก็บ3คะแนนเต็มแต่สุดท้ายไม่รอดต่อการตกชั้นเนื่องจากมี31คะแนนและเมื่อเทียบกับลำพูนวอริเออร์กับประจวบ FC ที่มี31คะแนนเท่ากันทับโปลิสเทโร FC
มีผลงานการพบกันด้อยกว่าทุกทีมจึงต้องตกชั้นขณะที่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดยังอยู่ที่58คะแนนจาก29นัดตามหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ด5แต้มและเหลือโปรแกรมอีกเพียงนัดเดียวส่งผลให้บุรีรัมย์ผนาดคว้าแชมป์ไทยลีกไปครองทั้งที่ยังเหลือเกมแข่งอีก2เกมชี้อิสราเอลอิหร่านไม่หวั่นสงครามลุยเที่ยวไทยหนุนตลาดตะวันออกกลางแตะ 1.11 ล้านคนเศรษฐกิจวันที่17พฤษภาคม2567 16:28 น.นายสิริปากรเชี่ยวสมุทรรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวไทยตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตะวันออกกลางขยายตัวต่อเนื่องแม้มีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านแต่ยังเห็นนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศมาเที่ยวไทยอาจมีผลกระทบต่อเส้นทางการบินที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางบินอ้อมจุดเสี่ยงแทนทำให้ตลาดตะวันออกกลางปี2567จำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 1.11 ล้านคนขยายตัว 65.57% เทียบกับปีก่อนสร้างรายได้อยู่ที่ 106,051 ล้านบาทเติบโตขึ้น 79.31% หากสายการบินทำการบินเป็นปกตินักท่องเที่ยวก็จะไม่ตกค้างอาทิอิสราเอลและอิหร่านมีการบินอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนนี้เราไม่ได้หวังในการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเดียวแต่การออกไปเที่ยวในประเทศเหล่านี้ของคนไทยก็ต้องมีด้วยเพื่อให้สามารถทำการบินได้ทั้งการบินเข้าและบินออกทำให้ผลกระทบจึงเป็นเพียงการบินอ้อมหลบหลีกน่านฟ้าเท่านั้นไม่ได้กระทบในภาพรวมโดยททไม่ได้ประมาทแต่มองเห็นภาพเป็นโอกาสมากกว่าแต่ต้องทำให้สายการบินทำการบินเข้ามาเที่ยวไทยให้ได้เพราะหากมีเที่ยวบินนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเที่ยวไทยแน่นอนนายสิริปากรกล่าวว่าในส่วนของสายการบินขณะนี้ยังทำการบินอย่างต่อเนื่องอาทิเอลอาอิสราเอลแอร์ไลน์บินเข้าไทยปลายทางกรุงเทพมหานครจำนวน6เที่ยวบินต่อสัปดาห์ภูเก็ตจำนวน3เที่ยวบินสัปดาห์อัตราบรรทุกอยู่ที่ 90% ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องหล่อเลี้ยงไว้เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวตกค้างสามารถเดินทางไปมาระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศไทยได้ด้านตลาดรัสเซียและยูเครนเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะตลาดนี้นิยมเที่ยวหรูหราและกูรี่ส่งผลโรงแรม5ดาวแถวภูเก็ตไม่เพียงพอรองรับโดยปี2566รัสเซียเข้ามาเที่ยวไทยจำนวน 1,479,844 คนยูเครน 36,226 คนส่วนในปี2567ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่2พฤษภาคม2567รัสเซียเข้ามาเที่ยวไทยแล้ว 769,569 คนยูเครน 18,837 คนซึ่งประเมินพบว่าถือเป็นอัตราที่ดูดีมากเนื่องจากขณะนี้ผ่านไปเพียง4เดือนเท่านั้นแต่ตลาดรัสเซียและยูเครนเข้ามาเที่ยวไทยจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของตัวเลขที่ทำได้ในปี2566แล้วโดยทั้งปี2567คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวตลาดรัสเซียและยูเครนจะเพิ่มขึ้น 25% เทียบกับปี2566